ครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองหรือคนสนะคะก็ได้มีนัดหมายพบปะกับรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยนะคะเพื่อพูดคุยแล้วก็หารือถึง เรื่องเกี่ยวกับคดีทางการเมืองนะคะที่ยังเราคิดว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่ที่เดี๋ยวจะให้อาจารย์สองท่านนะคะซึ่งเป็นตัวแทนที่เข้าไปพูดคุยในวันนี้นะคะพร้อมกับหลายๆองค์กรนะคะเช่นคอรชอนะคะหรือกลุ่มน้องนิสิตนักศึกษานะคะDRG ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์บัณฑิตนะคะจากรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็อาจารย์อนุสรจากสังคมวิทยามนุษยวิทยาธรรมศาสตร์ช่วยเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะว่าผลการพูดคุยเป็นยังไงบ้างคะครับก็นะผมเริ่มต้นก่อนแล้วกันผลการพูดคุยก็คือว่านะครับตัวของรองนายกนะครับเห็นด้วยนะฮะว่านะครับสภาพการนะครับที่เกิดขึ้นกับนะครับผู้แสดงออกทางการเมืองนะครับในตอนนี้การดำเนินคดีน่าเป็นห่วงอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีฮะมันเหมือนกับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอยู่นะครับที่ทำให้เรานะครับมีข้อจำกัดในการที่จะนะฮะที่คลายปัญหานั้นวันนี้เนี่ยข้อสรุปของเราก็คือว่านะฮะมันพอที่จะนะครับมีโอกาสหรือว่าช่องทางอะไรบ้างนะครับที่พอจะทำได้ภายใต้สถานการณ์ที่1นะก็คือว่านะครับบ้านเมืองนะครับมันมีความขัดแย้งค่อนข้างจะมากนะครับนะฮะพอจะทำอะไรได้ไหมที่นะฮะอาจจะเรียกว่าทั้ง2ฝ่ายพอจะรับกันได้นะครับเพราะตอนนี้ก็เลยมาคิดกันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนะครับก็รับปากนะครับว่าจะนำข้อเสนอนะครับของนะฮะคนสนะครับ4ข้อด้วยกันนะครับจะเอาไปตั้งนะครับกรรมการรับพิจารณาหารือกันว่านะครับจะขยับยังไงต่อข้อเสนอ4ข้อของเรานะครับก็จะมีข้อที่1ก็คือว่าให้ชะลอนะฮะการดําเนินคดีนะครับผู้แสดงออกทางการเมืองทั้งในชั้นของพนักงานสอบสวนแล้วก็ในชั้นของอัยการข้อที่2ก็คือในเรื่องของสิทธินะครับนะฮะในกระบวนการยุติธรรมนะครับของนะผู้แสดงออกทางการเมืองข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของนะครับการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนะพิจารณาคดีทางการเมืองข้อที่4ก็เป็นเรื่องของนะครับการคุมขังผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องขังนะครับคดีการแสดงทางการเมืองซึ่งในชั้นนี้นะฮะที่เราพอจะทำได้ก็คือน่าจะเป็นข้อที่1นะครับที่จะทำได้เร็วที่สุดนะครับคือในเรื่องของนะฮะการชะลอนะครับการนะฮะดำเนินคดีนะโดยเฉพาะยิ่งในชั้นของพนักงานสอบสวนซึ่งในตอนนี้นะครับเราพบว่าครับมันมีความเร่งรีบนะครับในการที่จะสอบสวนผู้ต้องหาแล้วก็มีคำสั่งนะครับฟ้องนะครับทั้งที่นะฮะไม่เข้าองค์ประกอบของความผิดตรงนี้สามารถจะทำได้และขณะเดียวกันนะครับนะฮะในส่วนของพรบ.นิรโทษกรรมนะครับก็พยายามที่จะนะครับขยับต่อนะครับโดยที่ว่านะฮะมันพอที่จะนะครับมีจุดตรงไหนที่พอจะร่วมกันได้บ้างหรือแม้กระทั่งว่าในส่วนของนะฮะการคุมขังนะครับผู้ต้องขังนะครับซึ่งในตอนนี้กระทรวงยุติธรรมเองนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้นะฮะหารือด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดก็คืออยู่ร่วมรัฐบาลนะครับที่พอจะนะครับดำเนินการในส่วนนี้ฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็คือว่านะครับตัวของนะครับรัฐมนตรีนะครับนะหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับเรื่องไปแล้วจะดำเนินการต่อนะครับเรื่องจากเห็นพร้อมกันนะฮะว่านะครับเราควรที่จะมีนะครับพื้นที่ที่เป็นทางเลือกที่ออกจะอยู่ตรงกลางๆนะครับที่จะทุกฝ่ายพอจะรับกันได้เพื่อจะช่วยคลี่คลายปัญหานี้ครับเดี๋ยวอาจารย์บัณฑิตนะครับก็คือแน่นอนมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้วันสองวันนะครับแต่เราก็มีความพยายามที่จะส่งสัญญาณไปว่าในส่วนของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับถ้าบรรยากาศมันคลี่คลายคดีต่างๆที่เป็นคดีเก่าทางการเมืองทั้งหมดนะฮะทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดมันมีส่วนไหนที่พอจะคลี่คลายได้บ้างนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับสังคมไทยแล้วผมคิดว่าทางคณะนักวิชาการก็ดีนะครับภาคส่วนที่เป็นพลเมืองที่ขับเคลื่อนร่วมกับพวกเรามาเป็นเวลานานก็ดีนะต่างยินดีที่จะหารือกับรัฐบาลเพิ่มเติมถ้ามันมีโอกาสอื่นแล้วก็มีช่องทางอื่นนะครับเพื่อทำให้สิ่งที่มันยากที่จะเป็นไปได้สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันอย่างน้อยสุดวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเราได้พบกับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ท่านก็รับปากว่าจะลองดูนะครับก็จริงๆเราก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่มาในวันนี้แต่ว่าเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลานัดหมายอาจารย์หลายท่านก็ติดสอนก็กลับไปก่อนนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามกิจกรรมของเราในวันนี้สามารถอ่านคำแถลงนะคะจดหมายเนื้อหาจดหมายที่เรายื่นต่อนายกรัฐมนตรีผ่านรองนายกภูมิธรรมนะคะได้ในเพจคนส.ค่ะ
สำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ